ทีนี้หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับเหล่าบอสตีไอคอนกรุ๊ปทำให้บริษัท w o r k p กพอยต้นสังกัดของคุณกันกันตะทาวรออกประกาศยุติสัญญาการเป็นศิลปินในสังกัดท,ทันทีครับขณะที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามแหมชื่อก็พ้องกันเหลือเกออินก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดีไอคอน Group เนื่องจากชื่อมันพ้องกันเฉยๆฮะทให้เกิดความเข้าใจผิดครับ โดยทางบริษัทไทยบลอดคาสติ้งจำกัดในเครือของบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนครับก็ได้ออกใบแถลงข่าวเรื่องประกาศยุติสัญญาศิลปินในสังกัดบริษัทไทยบลอดคาสติ้งจำกัดในฐานะต้นสังกัดของคุณการ,ก,ารกันตถาวรรายละเอียดก็คือขอยุติสัญญาการเป็นพิธีกรและศิลปินในสังกัดของกันแล้วก็จะได้มีการแจ้งหนังสือยุติสัญญาไปยังศิลปินต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบรายละเอียดในหนังสือ ขณะเดียวกันจากกรณีดีไอคอนกรุ๊ปนะครับรเรื่องนี้ก็ทําให้ไอคอนสยามแม่เกิดร้อนๆอนหนาวหนาครับกลัวคนเข้าใจผิดจนถึงออกประกาศใจความว่าตามที่เกิดความไม่เข้าใจในกลุ่มลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องบริษัทไอคอนสยามจำกัดซึ่งดําเนินธุรกิจศูนย์การค้าไอคอนสยามขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าบริษัทมิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับดีไอคอนกรุ๊ป แยกนะนบริษัทไอคอนสยามกับดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งเนี่ยเราบอสทั้งหลายทยอยไปสอบสวนกลางครับคือบริษัทไอคอนสยามจำกัดขอเรียนย้ำว่าบริษัทดำเนินธุรกิจสนยนการค้าไอคอนสยามด้วยพันธกิจที่ยึดมั่นในธรรมาพิบัติและความโปร่งใสเป็นธรรมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดตลอดมาและใครขอความร่วมมือจากทุกท่านงดเว้นการกล่าวหรือพาดพิงถึงบริษัทและศูนย์การค้าไอคอนสยาม ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อสาธารณชนเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องชี้แจงนะครับเพราะว่าสังคมบางคนไม่เข้าใจก็เอามาโยงกันก็มีฟังว่าเป็นดีไอคอนดีไอคอนคนก็อาจจะเออหมาวรวมกันไปไอคอนไงไอคอนไงไม่ใช่นะครับ,ค,รบคนละอย่างกัน